สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สั่งสมุนไพรสาบแร้งสาบกาหั่นตากแห้งเข้ามาที่อ้อเวลาหั่นแห้งแล้วก็จะเป็นประมาณในคลิปวิดีโอนี้นะคะซึ่งการตากแห้งนี้จะเป็นการสับทั้งต้นมีไปตั้งแต่ส่วนของรากทั้งต้นเลยนะคะเวลาจัดเก็บจะจัดเก็บต้นขนาดที่กำลังติดดอกกำลังดีเลยเราจะได้ในทั้งในส่วนของรากก้านใบดอกผลนะคะมันก็จะปนกันมาอย่างเงี้ยจะเป็นส่วนของดอกหรือผลหรือเมล็ดนะคะดังนั้นใครที่สั่งสมุนไพรสาบแร้งสาบกาตากแห้งเข้ามาในกล่องนี้นะคะจะเป็นกล่องขนาด P2 P2 น้ำหนัก2โลค่ะตามคลิปนี้คือน้ำหนัก2กิโลใครอยากจะได้และยังสนใจอยู่ติดต่อเข้ามานะคะอ้อส่งแบบเก็บเงินปลายทางที่0876069955 ID Line AUNGSARA09 อังสรา09กับสมุนไพรสาบแร้งสาบกาตากแห้งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ